ข้อ5พิจารณาเศษ7ส่วน8เศษ8ส่วน7เศษ10ส่วน12เศษ5ส่วน9เศษ11ส่วน5เศษ9ส่วน9เศษ4ส่วน11เศษ13ส่วน13แล้วตอบคำถามข้อ1ถามว่าเศษส่วนใดบ้างเท่ากับ1เพราะเหตุใดเศษส่วนที่จะมีค่าเท่ากับ1ก็คือตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันนะคะมาดูสิคะจำนวนแรกเศษ7ส่วน8ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันไม่ใช่นะคะต่อไปเศษ8ส่วน7ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่ใช่นะคะต่อไปเศษ10ส่วน12ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะต่อไปเศษ5ส่วน9ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันต่อไปเศษ11ส่วน5ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะต่อไปเศษ9ส่วน9ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันไหมคะเท่ากันแสดงว่ามีค่าเท่ากับ1เราก็จะตอบเศษ9ส่วน9ต่อไปเศษ4ส่วน11ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันต่อไปเศษ13ส่วน13ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันไหมคะเท่ากันแสดงว่ามีค่าเท่ากับ1เราก็ตอบและเศษ13ส่วน13เพราะเหตุใดคะจึงมีค่าเท่ากับ1เราก็ตอบว่าเพราะมีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนะคะข้อ1เศษส่วนใดบ้างเท่ากับ1เพราะเหตุใดเศษ9ส่วน9และเศษ13ส่วน13เพราะมีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ